เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:13 น.กรมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดขอนแก่น 19:26 น.ททสร้างมาตรฐาน SHA การันตีความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น 19:32 น.1 กรกฎาคมนี้เปิดอุทยานแห่งชาติ127แห่งเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 วันระบาดระลอก2ล่าสุด 19:49 น.ภูเก็ตพบแล้ว4ลูกเรือประมงพื้นบ้านที่สูญหายหลังถูกคลื่นลมแรงซัดจมใกล้เกาะไม้ท่อนเมื่อช่วงรุ่งสางต้องลอยคอกว่า5ชั่วโมงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup